ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับผมสิริพงษ์กองสุวรรณครับบริษัทนุชฟอร์ไลท์สัญจรวันนี้มาพบกับเกษตรกรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาตามพบกับท่านเกษตรเลยนะครับที่ใช้แล้วเป็นยังไงครับตามมาดูเลยครับโอ้ข้าวสวยมากเลยครับสุดยอดสุดยอดสวัสดีครับครับแปลงนาของใครครับแปลงนี้อ๋อนาของบุกดาค่ะคุณบุกดาเดี๋ยวสอบถามนิดนึงที่นี้ที่ไหนครับเนี่ยที่สุพรรณบุรีค่ะตำบลเขาดินอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะครับเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับค่ะอันนี้รู้จักนุชฟอร์ไลท์จากไหนครับเนี่ยอ๋อพอดีตอนนั้นปีที่แล้วหนูเป็นเชื้อราค่ะครับแล้วก็พอดีหนูเปิดร้านอินเทอร์เน็ตหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงให้ข้าวดีดูอินเทอร์เน็ตไปเรื่อยๆแต่ก็ไปเจอนุชฟอร์ไลท์ก็เลยไปเจอเคสของคุณเอื้อค่ะคุณเอื้อที่อยู่อยุธยาหนูก็เลยเข้าไปดูหนูก็ชอบแล้วหนูก็เลยหาศูนย์ที่ใกล้ที่สุดที่เราอยู่หนูก็เลยโทรติดต่อพี่ตู่ค่ะพี่ครับผมแล้วก่อนนั้นเห็นได้ข่าวว่าใช้แต่แรกใช้แต่แช่เลยนะครับพอข้าวลงไปหนึ่งคืนแล้วขึ้นมาแล้วก็ใช้ผสมในฝักบัวแล้วเราก็ลดลงไปประมาณกระสอบละสองกระบวยหนูก็เช้ามามันก็จะแตกหน่อสีขาวยาวแทบจะไอ้หว่านไม่ได้ต้องใช้มือส่งช่วยอะค่ะแต่ก็มันงอกดีงอกเยอะมากค่ะงอกขาวด้วยไอ้แตกต่างกับที่ไม่แช่ไหมครับถ้าเกิดไม่ได้ใช้ของนุชฟอร์ไลท์มันจะเป็นเห็นหลานมันบอกว่ามาให้หลานมาดูอะหลานมันไม่ได้แช่มันในเมล็ดข้าวมันจะแปมออกมานิดเดียวจะไม่ค่อยงอกไม่ค่อยงอกเท่าไหร่ใช่ครับโผล่มานิดเดียวไม่โผล่เหมือนของเราครับของเราจะงอกแล้วก็ขาวด้วยครับเห็นตอนนั้นถามว่าหวานไปแล้วไม่กี่วันน้ำท่วมด้วยเหรอใช่ค่ะน้ำท่วมเกือบแปลงนี้ทั้งเกือบมีอยู่ข้างบนเนี่ยไม่ได้ท่วมข้างล่างนี่ท่วมหมดแล้วนะคะที่ท่วมหมดเลยท่วมหมดเลยตอนนั้นอายุข้าวกี่วันคะที่หวานประมาณ20วันค่ะ20วันน้ำท่วมแต่ท่วมเกือบเดือนเหมือนกันหนูทอดใจแล้วกะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้หนูมาดูเขาท้ายหนูก็ไม่มาดูอีกเลยแล้วมีใครเห็นเหตุการณ์นั้นไหมครับเห็นค่ะเป็นยังไงน้ำท่วมน้ำมันท่วมเป็นทะเลหมดเลยค่ะโอ้ข่าวคิดว่าก็แบบไงอะทางนี้มันได้แต่ทางนี้มันจะไม่ได้ไม่ได้ก็ยังว่าคือไม่ได้มาทีพอมาทีข้าวมันได้ท่วมไอ้บอกท่วมเกือบเดือนแล้วเหรอใช่เกือบเดือนโอ้มันน่าจะลากเลิกอะไรมันน่าจะเน่าเนาะพอแห้งก็ต้นก็เป็นอะไรเหลืองเต็มแล้วก็เลยฉีดต่ออีกครับรู้สึกว่ามันรอดมาแม่เดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงครับแม่คุณว่าชื่ออะไรครับชื่อแม่แต๋วค่ะแม่แต๋วแล้วคุณพรค่ะคุณพรที่มาดูเห็นเหตุการณ์คราวที่แล้วที่น้ำท่วมมิดเลยเนาะจ้ะคาดว่าตอนนั้นคาดว่าจะรอดไหมเนี่ยไม่รอดแล้วไม่ได้เลยทำใจแล้วค่ะทำใจแล้วค่ะว่าไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันมิดหมดแล้วเห็นแค่น้ำอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นน้ำลดแล้วน้ำลดแล้วยุบแล้วก็ข้าวเนี่ยตั้งชัวทีนี้ก็เอายาลูกสไลด์เลยลูกสไลด์สูตรหนึ่งผสมเทียร่าแล้วก็หนูก็ผสมผู้ป่วยด้วยเพื่อที่จะให้ข้าวมันฟื้นเร็วแล้วก็เร่งกลัวน้ำมันจะมาอีกฉีดไปได้ประมาณ3วันข้าวก็จะเริ่มเขียวแล้วก็ต้นเริ่มจะแข็งขึ้นหนูก็จะเว้นไปหนูจะฉีดช่วงเป็นช่วงๆของมันก็คือ20วันแล้วก็มา35วันแล้วก็ไป45วันแล้วก็60วันแล้วก็สุดท้ายก็คือ90วันหนูฉีดอย่างนี้จะพองวยทีถ้าเรานั่นคือเราสามารถฉีดได้อีกต่องวยแล้วงวยข้าวงวยแล้วอะค่ะอัตราการใช้เยอะไหมครับไม่เยอะค่ะแค่5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรครับแล้วก็คุกปุ๋ยคุกปุ๋ย2ช้อน2ช้อนต่อ1เป้ค่ะ20ลิตรครับแล้วตอนนี้อายุข้าวได้กี่วันแล้วครับเนี่ยตอนนี้ได้104วันนะคะครับเมื่อกี้ลืมถามว่าข้าวพันธุ์อะไรครับเนี่ยหอมปทุมครับพี่หอมปทุมจะเกี่ยวเมื่อไหร่ครับเนี่ยมันกำเนิดมันที่30ธันวาครับดูเม็ดดูรวงดูใบแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ดีแม่เม็ดใสเม็ดเต่งเม็ดตึงดีค่ะครับเหลืองก็ทุกเม็ดใสได้ทุกเม็ดครับเออโหยิ่งตัวนี้ท่านผู้ชมดูฮะฝั่งนี้ยิ่งสวยนะฮะน้อมเลยมีอะไรจะฝากบอกท่านผู้ชมกับผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์บ้างไหมครับก็ดีใช้ดีใช้แล้วเป็นไงบ้างใช้แล้วดีมากๆค่ะครับต้นแข็งใบชันดีค่ะครับถ้าเราเห็นแล้วเรารู้สึกภูมิใจครับทั้งหมดนี้ภูมิใจครับทั้งหมดนี้ทำกี่ไร่ครับเนี่ย40ไร่สองงานโอ้ครับก็
อีกอย่างหนึ่งมันเราใช้แค่3ตัวเราใช้ปุ๋ยสูตร1สูตร1นี้แล้วก็สูตร2ผสมเทียร่าแล้วก็คือปีคราวนี้หนูไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยนอกจากไม่ได้ใช้หนูก็ปกติจะใช้ยาเยอะมากลงทุนเยอะแต่คราวนี้ลงทุนน้อยแล้วก็ใช้แค่นี้ปฐมแค่ยาหนอนแค่นั้นเองสุดยอดเลยไม่ได้ใช้อะไรเลยแสดงว่าเราไม่ได้ใช้แสดงว่านูตฟอร์ไลท์เรานี่ช่วยลดต้นทุนจริงๆใช่ไหมครับลดต้นทุนคือเราก็อยากให้ชาวนาแบบเข้าใจแล้วก็มองเห็นสินค้าดีๆแบบนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วให้ผมลองใช้ท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากโทรมาสอบถามครับอยากจะมาสอบถามเราว่าให้ข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวช่วยบอกเบอร์ติดต่อนิดนึงครับได้ค่ะก็มาที่มุกดาปังวัฒนกุลนะคะเบอร์0895079189ค่ะคือโทรมาได้ตลอดถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับข้าวหรืออะไรเงี้ยก็โทรถามหนูได้หนูบอกได้เสมอค่ะครับเพราะเราทำมากับมือใช่ไหมครับตั้งแต่แรกเลยลองมากี่ยี่ห้อแล้วครับเนี่ยหนูใช้มาหลายอย่างแต่ว่าที่ภูมิใจก็คือตัวนี้ที่คือมันเห็นผลชัดเจนประมาณภายใน7วันนี่คือเราสามารถการันตีผลได้เลยอันนี้เราฟังเสียงจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นูตฟอร์ไลท์อันนี้ของจริงๆนะฮะว่าดีอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมนะฮะถ้าดีอย่างนี้แล้วผมอยากให้ท่านผู้ชมลองเอาไปพิจารณาเอาไปลองใช้ดูครับนูตฟอร์ไลท์เยี่ยมไหมครับเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมจริงๆครับเยี่ยมจริงๆก็สำหรับวันนี้ผมและคุณมุตตาและคุณแม่แล้วก็ผู้สังเกตการก็ต้องลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกี่ยวยังไงได้ผลยังไงเดี๋ยวผมจะติดตามผลอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ผมสิริพงศ์ก็ลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ